ืชชนิดหนึ่งอยากจะให้นักเรียนดูนะคะดูหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ด้วยว่าคุณครูจะให้นักเรียนอ่านอะไรอ่านอะไรคะอ่านอะไรอ่านเรื่องกระเช้าสีดาซึ่งเป็นสารคดีนะคะสารคดีมีประโยชน์สารคดีมีประโยชน์แล้วเรียนลองดูภาพใต้ล่างรู้จักไหมภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้เห็นไหมคะเหมือนอะไรเลยเหมือนอะไรเลยเหมือนอะไรคะกระเช้ากระเช้ารู้จักกระเช้าไหมใช้ทำอะไรส่วนใหญ่ก็จะสารด้วยอะไรคะบางคนบอกว่าสารด้วยหวายมีไหมมีสารด้วยอะไรได้อีกไม้ไผ่สารด้วยอะไรได้อีกปัจจุบันก็มีสารด้วยวัสดุเหลือใช้ต่างๆก็มีใช่ไหมคะสารด้วยอะไรนักเรียนเคยเห็นเชือกที่เขามัดกล่องมัดลังไหมคะเขาก็เอามาสารทำเป็นกระเช้าก็ได้นะคะกระเช้าใช้ใส่ของได้ไหมคะเวลาไปจ่ายตลาดไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกมากๆเราถือกระเช้าไปไหนไปจ่ายตลาดได้ไหมคะได้เอาของมาใส่ในกระเช้าลดการใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมเป็นการรักษาอะไรด้วยสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะกระเช้าในเรื่องนี้ก็คือกระเช้าสีดานักเรียนรู้จักสีดาไหมรู้จักนางสีดาไหมนางสีดาเป็นใครนางสีดาเป็นใครนางสีดาเป็นตัวละครเอกในวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นคืออะไรรามเกียรตินักเรียนรู้จักนางสีดาไหมรู้จักบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็ลืมไปแล้วนะคะถ้าใครไม่รู้จักก็ไปหาอ่านจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ได้แต่สีดาในเรื่องนี้ไม่ใช่นางสีดาเป็นอะไรคะเป็นกระเช้าสีดากระเช้าสีดาเป็นพืชชนิดหนึ่งนักเรียนรู้จักกระเช้าสีดาไหมไม่รู้จักอยากรู้จักไหมอยากรู้จักในหนังสือเรียนนักเรียนมีในหน้าที่32นะคะกระเช้าสีดาบางคนก็ไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันอ๋อเล่มเก่าเล่มใหม่เล่มใหม่สิคะเล่มใหม่เปิดสารคดีค่ะสารคดีก่อนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนหน้าที่32กระเช้าสีดาเห็นไหมคะเขาเขียนด้านบนว่าอ่านสารคดีเห็นหรือยังเห็นหรือยังคะมีทั้งภาพกระเช้าสีดามีทั้งเถาให้ดูด้วยเถาให้ดูด้วยนะคะในภาพด้านขวาของครูไม่ใช่นะคะนักเรียนดูหนังสือเรียนของครูให้ดูรูปกระเช้าเลยตรงนี้อ้าวพร้อมที่จะอ่านหรือยังมาทดสอบการอ่านกันนิดนึงอ่านแล้วเราตั้งจุดประสงค์ในการอ่านก่อนอ่านแล้วเราจะทำอะไรดีอ่านแล้วจะทำอะไรดีถ้าอยากจะตรวจสอบตัวเองว่าอ่านแล้วเนี่ยเรารู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนเราก็ควรจะอ่านแล้วทำไมคะตั้งคำถามตอบคำถามได้หรือถ้ามีคนอื่นถามเราเราต้องตอบได้ถ้าเราตอบได้ตอบได้อย่างถูกต้องด้วยเนี่ยก็แสดงว่าเราอ่านแล้วเรารู้ไหมรู้แต่ถ้าเราบอกว่าตั้งคำถามก็ไม่ได้ตอบคำถามก็ไม่ได้หรือคุณครูมีคำถามถามนักเรียนแล้วนักเรียนก็ตอบไม่ได้แสดงว่าเรารู้หรือยังเราอ่านแล้วเรารู้หรือยังไม่รู้นะคะบางคนเนี่ยถามว่าใครก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำไงดีก็ต้องพัฒนาการอ่านของนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนได้อ่านบ้างหรือเปล่าโรงเรียนปิดไป1เดือนโรงเรียนหยุดไป1เดือนได้อ่านหนังสือบ้างไหมคะตกลงกันก่อนวันนี้เราอ่านเรื่องกระเช้าสีดาแล้วเราจะทำอะไรดีตอบคำถามตอบคำถามอย่างเดียวง่ายไปไหมง่ายไปวันนี้คุณครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มด้วยนะคะเดี๋ยวให้แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คนนะคะเดี๋ยวคุณครูมีงานมอบหมายให้ไปค้นคว้าเป็นการบ้านด้วยแล้วก็ช่วยกันทำในกลุ่มก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยนักเรียนต้องไปอ่านก่อน
ตอนนี้ให้นักเรียนแบ่งเป็น2กลุ่มสุ่มเลยดีไหมใช้สุ่มเลยวันนี้น้ำมากมายใช้สุ่มไหวไหมจะทดสอบว่านักเรียนหยุดไป1เดือนเนี่ยลืมหรือยังอ่านหนังสือกันบ้างหรือเปล่ากลุ่มที่1อยู่ด้านขวามือกลุ่มที่2ทางด้านซ้ายมือนักเรียนปลายทางก็ให้แบ่งเป็น2กลุ่มอาจจะชายกับหญิงก็ได้นะคะยังไงดีสุ่มใช้สุ่มใช้เลขที่ดีไหมไม่ดีทุกคนมีหนังสือเรียนไหมมีกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2จะอ่านก่อนให้กลุ่มที่1อ่านก่อนจะได้ไม่งงกลุ่มที่1เลขที่5นักเรียนปลายทางเลขที่5ลุกขึ้นค่ะมีไหมเลขที่5กลุ่มที่1ถ้าไม่มีจะได้เปลี่ยนมีหนังสือเรียนไหมคะนักเรียนยกขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปอ่านของคุณครูนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีหนังสือเรียนเนี่ยอาจจะน้ําท่วมหนังสือเรียนหายไปนักเรียนก็ฟังเพื่อนที่อยู่ในห้องออกอากาศก่อนก็ได้นะคะหาจับหนังสือให้ถูกต้องเราศึกษาเรื่องของการอ่านไปแล้วเนี่ยจับหนังสือยังไงเริ่มเลยที่หน้า32ข้อ3เลยนักเรียนเห็นไหม32บางคนยังไม่ได้เปิดเลยเริ่มได้หรือยังอย่าช้าอย่าช้าจะเสียเวลาเพื่อนพบหรือยังคะชื่ออื่นเถาวัลย์เถากระเช้าสีดากระเช้าสีดาเป็นไม้เถาเลื้อยราบมีเนื้อแข็งกิ่งยาวเรียวเป็นก้องใบเดียวรูปสามเหลี่ยมเรียงสลับปลายเรียวแหลมโคนตัดตรงพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะอ่านผิดตรงไหนทราบไหมคะใบอะไรใบเดียวใบเดียวนะคะใบเดียวไม่ใช่ใบเดียวเอาคนต่อไปคนต่อไปกลุ่มที่สองตรงไหมเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งปลายทางอ่านนะคะเลขที่หนึ่งอยู่กลุ่มไหนก็อ่านเลยค่ะช่อดอกสั้นออกตามง่ามใบกลิ่นเหม็นช่อหนึ่งมีเพียง 2-3 ดอกกีบดอกมีเพียงชั้นเดียวเชื่อมติดกันเป็นหลอดโคนหลอดพองออกเป็นกระเปาะกลมภายในกระเปาะเป็นที่ดักแมลงเพื่อเป็นอาหารเสริมกระเช้าสีดามีผลค่อนข้างกลมกลมพอแล้วค่ะกลมกลมออกเสียงให้ชัดเจนคำควบกล้ำพอแล้วค่ะพอแล้วคนอื่นต่อให้ติดด้วยนะคะเลขที่9ค่ะเลขที่9ของครูแม่นอีกแล้วนะคะกลุ่มที่1สลับกันเลขที่9ต่อให้ถูกอยู่ตรงไหนเพื่อนก็อ่านถึงตรงไหนแล้วนักเรียนต้องดูตามเพื่อนด้วยนะคะต้องอ่านไปด้วยอ่านในใจตามไปด้วยภายในผลมี6ช่องผลแก่แตกออกเป็น6เสียงซึ่งเป็น
ครึ่งแตกเลยไปถึงก้านผลและแยกออกเป็น6ก้านเมล็ดแบนลูกไข่กระเช้านางสีดาเดิมอยู่ในประเทศอินเดียและศรีลังกาในประเทศไทยเลขที่11ฝั่งนู้นเปลี่ยนไม่เอาไม่เอาเลขที่21เลขที่21และศรีลังกาในประเทศไทยไม่พบขึ้นตามธรรมชาติเป็นไม้นำเข้ามาปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับคุณสมบัติใช้ทำยารากมีรสขมมากมีฤทธิ์ทำให้อาเจียนเป็นยาแก้พิษงูยากระตุ้นและยาบำรุงจบแล้วแต่อ่านไม่ครบนะคะนักเรียนต้องอ่านที่มาด้วยมาจากไหนราชบัณฑิตยสถานอนุกรมวิธานพืชอักษรกอนะคะเรียงตามลำดับอักษรนั่นเองนะคะนักเรียนถ้าอยากจะอ่านเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยลองไปหาอ่านดูนะคะอ้าวทั้งสองกลุ่มนักเรียนลองช่วยกันวิจารณ์การอ่านซิกลุ่มที่หนึ่งหรือกลุ่มที่สองอ่านดีที่สุดหรือพอๆกันไหนใครว่าพอๆกันยกมือโอ้โหเอามือลงถูกใจมากเลยเป็นยังไงการอ่านของทั้งสองกลุ่มต้องปรับปรุงเรื่องของอะไรบ้างคะปรับปรุงเรื่องของอะไรบ้างหนึ่งโอ้โหนักเรียนกลัวเพื่อนจะทำไมคะกลัวเพื่อนจะได้ยินหรือไงไม่ใช่นักเรียนเสียงเบาไปใช่ไหมนักเรียนเสียงเบาต้องอ่านให้ดังกว่านี้นิดหนึ่งเพื่อนๆจะได้ยินอย่างทั่วถึงและที่สำคัญเนี่ยถ้านักเรียนอ่านผิดจะได้ทำไมจะได้ทำไมคะคุณครูจะได้บอกหรือเพื่อนๆอาจจะได้บอกได้ว่านักเรียนอ่านผิดตรงไหนจะได้ไม่มีการอ่านผิดและจำไปผิดอีกใช่ไหมคะสองอะไรสองอะไรเสียงเบาไปอะไรคะมีความมั่นใจในตัวเองไหมรู้สึกว่าจะกลัวอยู่จะทำไมอยู่บางคนอาจจะยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าที่ควรนะคะนักเรียนก็ต้องฝึกความกล้าของตัวเองด้วยนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนักเรียนต้องทำไมบ่อยๆอ่านหนังสือบ่อยๆอ่านให้เพื่อนฟังเวลาคุณครูให้อ่านเนี่ยนักเรียนก็ต้องทำไมคะต้องทำไมมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการอ่านนะคะนักเรียนถ้าอ่านบ่อยๆแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นมันจะตามมาเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากจะฝากนักเรียนไว้ว่าเรื่องของการอ่านเนี่ยนักเรียนทิ้งได้ไหมทิ้งไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะอ่านแต่ภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยวิชาอื่นนักเรียนก็สามารถอ่านได้นะคะนักเรียนยังเล็กอยู่ต้องอาศัยการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในสาขาต่างๆหรือว่าความรู้ในเรื่องอื่นๆที่จะนำนักเรียนไปสู่ความเจริญในอนาคตได้คุณครูก็ขอฝากไว้ก็แล้วกันนะคะไปอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนั่งตรงค่ะใครที่ยังไม่ได้อ่านในวันนี้โอกาสต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนอ่านเหมือนกันนะคะไปอ่านพร้อมๆกันเลยอ่านของคุณครูที่คุณครูขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ